เหลืออีกเพียง1เดือนทุเรียนแปลงนี้ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ชาวสวนคนนี้บอกว่าเลือกทำทุเรียนนอกฤดูเพราะขายได้ราคาดีกว่าทุเรียนในฤดูซึ่งปีนี้ก็หวังว่าจะขายได้ที่กิโลกรัมละ180ถึง190บาทแต่ขณะนี้ราคารับซื้อเหลือที่กิโลกรัมละ120ถึง130บาทโดยเชื่อว่าราคาที่ลดลงมาจากปัญหาจีนพบการปนเปื้อนของแคดเมียมในทุเรียนไทยสารแคดเมียมนี้หนึ่งมาจากการนะสวมสิทธิ์หรือไม่นะครับเพราะว่ามีการสวมสิทธิ์มาแล้วนะครับของเพื่อนบ้านเรานะครับสองเกิดการจางใช้ปุ๋ยหรือไม่นะครับที่ผมตั้งประเด็นไว้นะครับสามนะเป็นกลไกของประเทศจีนหรือไม่เจ้าของหลงบอกว่าปัญหานี้กำลังสร้างความกังวลให้ทุกภาคส่วนแม้จะมีการแจ้งเตือนตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่จนถึงขณะนี้ยังหาสาเหตุไม่ได้ส่งออกมาประมาณ 10-20 ปีแล้วนะไม่เคยเจอปัญหานี้ปกติโดยปกติเนี่ยล้งจะมีการตรวจสารเคมีที่จะเป็นปนไปกับทุเรียนทุกปีแต่ว่าเราไม่เคยตรวจพบสารแคดเมียมข่าวล่าสุดก็คือแคดเมียมที่ตรวจพบที่ประเทศเวียดนามค่ะแต่เมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยมีการตรวจพบที่ไทยเป็นประเด็นที่น่ากลัวทั้งผู้ประกอบการล้งทั้งชาวสวนแล้วก็ผู้บริโภคหนักสุดก็คือเท่าแก่ขณะที่บางหลงระบุว่าทุเรียนไทยได้รับความนิยมจากตลาดจีนเพราะคุณภาพถ้าคุณภาพมีปัญหาจะทำให้การส่งออกยากถ้าคุณภาพดีเรื่องเหนือเรื่องอะไรไม่มีปัญหาก็ยังไปได้เยอะค่ะแต่ถ้าช่วงนี้ตลาดฉันหลงก็เหมือนไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ทุเรียนไปก็ยังมีปัญหาอยู่ก็เลยออเดอร์อะไรยังไม่ได้มีมากทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรระบุว่าจีนแจ้งเตือนพบการปนเปื้อนแคดเมียมครั้งล่าสุดเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรกรุงปักกิ่งได้รับหนังสือจากสำนักงานศุลกากรจีนแจ้งเตือนการพบโลหะหนักแคดเมียมในทุเรียนส่งออกไปจีนจาก6บริษัทจึงระงับการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกแต่หากนับรวมการแจ้งเตือนของศุลกากรจีนตั้งแต่11มีนาคมถึงสิงหาคมปีนี้มีการแจ้งเตือนพบแคดเมียม6ครั้งจาก12ลงและมีการระงับการส่งออกแล้วมากที่สุดเป็นลงที่อยู่ในจังหวัดชุมพรนอกจากนี้ยังมีนครศรีธรรมราชและจันทบุรีปริมาณที่ตรวจพบ16ชิปเมนต์จากสวนทุเรียน15แห่งทั้งนี้ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่เก็บตัวอย่างดินน้ำทุเรียนและสารที่ใช้ในลงมาตรวจสอบซึ่งผลการตรวจสอบส่วนใหญ่พบว่าอยู่ที่ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ผู้ส่งออกส่งตัวอย่างทุเรียนที่จะส่งออกระหว่างวันที่2ถึง16กันยายนนี้เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ที่มาของแคดเมียมว่าเกิดจากสาเหตุใดการผลิตนะครับในเรื่องของต้นทางนะครับในเรื่องของต้นทางของการผลิตของเกษตรกรนะครับกรมส่งเสริมก็ได้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงนะครับในเรื่องของ JP มาตรฐานนะครับมาตรฐานของ JP ที่จะให้เกษตรกรผลิตตามมาตรฐานนะครับในเรื่องของการใช้สารเคมีก็ดีการใช้ปุ๋ยก็ดีนะครับก็อยู่ในปริมาณที่จำกัดแล้วก็ปริมาณตามความต้องการของพืชครับเพื่อที่จะได้ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพสำหรับจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งผลิตทุเรียนอันดับหนึ่งของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการส่งออกมีล้งกว่า400แห่งพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 320,000 ไร่ขณะนี้เหลือผลผลิตกว่า 70,000 ตันทั้งผลผลิตในฤดูและนอกฤดูลัคนามานระเด่นไทย PBS รายงาน